สบายดีเนาะหลังจากที่บ่ได้อัดวิดีโอกันโดนพอสมควรเนาะแล้วก็ได้ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่เพิ่นถามเข้ามาว่ามีวิธีบ่เนาะที่ว่าก่อนเบิ่งไฟล์เอกสารของเฮาว่าถือดัดแก่บ่หรือดัดแปลงบ่ยกตัวอย่างของเฮาส่งไปแล้วเนาะแล้วเขาไปแปลงเป็นหยังของเฮาบ่มีวิธีกดเบิ่งบ่เนาะว่าเขาไปดัดแก่แนวใดสําหรับไฟล์ Microsoft Word ตัวนี้มันเฮ็ดได้ทุกเวอร์ชันเลยเนาะจะยกตัวอย่าง2ไฟล์นี้เนาะยกตัวอย่างว่าไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ต้นฉบับและไฟล์ตัวนี้เนาะเป็นไฟล์ที่เฮาส่งให้เขาแล้วแล้วบ่ฮู้ว่าเขาเป็นจังแน่แล้วเขาส่งกลับให้เฮาคือและวิธีที่กดเบิ่งเนาะก็คือให้เปิดไฟล์ตัวใดตัวนึงก็ได้เนาะอาจจะเป็นไฟล์ต้นฉบับก็ได้หรือไฟล์ตัวนี้ก็ได้นะสมมุติว่าเป็นไฟล์ที่เขาส่งมาให้จากนั้นเฮาก็ไปเลือกเอาไฟล์ที่เป็นต้นฉบับเนาะก็คือตัวนี้แล้วไปเลือกเอาไฟล์ที่ถูกแก้ไขคือเขาเปิดอยู่ปัจจุบันนี้จากนั้นแล้วกดโอเคแล้วก็รอถ่าจากนั้นมันก็จะโชว์เป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาสำหรับหน้าต่างเบื้องซ้ายมือเนาะจะเป็นหน้าต่างบอกว่าไพ่เป็นผู้แก้ไขคำคำนั้นเนาะหรือว่าขอความนั้นยกตัวอย่างว่ายกตัวอย่างคำนี้เนาะที่ว่ามันมีแต่4เนาะแต่ว่ากระถึกลบแล้วส่วนหน้าต่างอยู่ตรงกลางเนาะก็จะเป็นเหลือ5ทั้งหมดก็คือไฟล์ที่เขาเปิดตอนนี้นี่แหละแล้วมันจะมีเส้นแดงๆบอกว่าเพียงแถวนี้เนาะลงมาหาแถวนี้ไม่ได้ถือมีการแก้ไขแล้วก็จะมีแถวหนึ่งเนาะที่ว่าบ่ได้มีการแก้ไขมันจะบ่มีเส้นสีแดงเนาะแล้วก็จะมีเส้นสีแดงอีกเนาะอยู่ช่องแถวตัวนี้ก็คือจะมีการแก้ไขแล้วเฮาเลื่อนเมาส์มากดปุ่มใส่เส้นที่เป็นสีแดงเนาะเส้นใดก็ได้คลิกใส่บัตรนึงแล้วเฮาจะเห็นว่าแล้วเฮาจะเห็นขอควบเนาะที่ถูกดัดแปลงเนาะหรือว่าดัดแกะเนาะที่มันเป็นต้นฉบับเนาะแล้วถูกดัดแกะมาเป็นแบบใดเนี่ยเฮาจะเห็นอยู่ที่ขอควบเป็นสีแดงนี่เนาะถ้าว่าเฮาบ่สะดวกอยากเบิ่งหน้าต่างเบื้องซ้ายเฮาก็กดปิดไปเลยให้มันโซ่ตั้งแต่หน้าต่างทางกลางก็ได้นะถ้าว่าเฮาอยากเบิ่งเพียงเท่านี้เนาะและสําหรับหน้าต่างอยู่เบื้องขวามือเนาะทั้งเทิงและทั้งดุมนี่เนาะว่าจะเป็นไฟล์ออริจินอลเนาะทั้งเทิงนี่จะเป็นไฟล์ออริจินอลส่วนทั้งดุมนี่จะเป็นไฟล์ที่ว่ารีไวซ์เนาะก็คือไฟล์ที่ถูกแก้ไขนั่นเองเนาะก็จะมาสมเทียบกันระหว่างไฟล์ที่ต้นฉบับกับไฟล์แก้ไขเนาะเป็นแบบใดถ้าว่าเฮาบ่ต้องการที่จะเบิ่งมันเนาะก็กดปิดไปได้เลยนั่นนี่ก็เป็นวิธีการกดเบิ่งไฟล์เอกสารที่ถูกดัดแก่ดัดแปลงเนาะโดยการใส่เครื่องมือของแพงคือเปรียบเทียบระหว่างไฟล์ออริจินอลและก็ไฟล์ตัวใหม่เนาะเอามาเปรียบเทียบได้กันว่ามีตัวใดผิดปกติหรือว่ามีตัวใดเปลี่ยนแปลงเนาะนั่นนี่ก็เป็นวิธีการกดเบิ่งแล้วก็ลองเอาไปนําใส่เนาะหรือว่าปฏิบัติตัวจริงเบิ่ง